สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณผู้ชมยังเฮลแอทฮาร์ทค่ะวันนี้เห็นแอนใส่ชุดนี้นะฮะพร้อมกับดูสถานที่แล้วนี่แน่นอนค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยเฉพาะหลายๆคนบอกว่าชีวิตยุคใหม่มันไม่มีเวลาอยากจะออกกำลังกายเพียงแค่เวลา5นาทีนะฮะที่จะได้ลดขาหน้าท้องบั้นท้ายมีไหมมีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณใบขาพึ่งอุดมนะคะเจ้าของเพจชนีมีกล้ามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ5นาทีคุณใบขาออกกำลังกายได้ไหมได้ค่ะ5นาทีบอกไม่มีเวลา5นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ออกเลยจริงไหมคะพี่แอนใช่ค่ะที่ว่าวันนี้5นาทีของเราจะเน้นช่วงล่างใช่ค่ะนะฮะสำหรับหลายๆคนที่บ่นว่ามันย้วยมันหย่อนมันยาน เพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ค่ะฉะนั้นเราถ้าเวลาเราน้อยค่ะเราเล่นใหญ่ไปเลยมันจะได้ผลเล่นใหญ่เลยนะใช่เล่นใหญ่เลยนะคะจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าการที่เล่นเล็ก5นาทีเริ่มที่ท่าแรกก่อนโอเคค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นแบบนี้จะเป็นการเตะส้นเท้านะคะไปข้างหลังจะไม่ได้เตะปลายเท้านะคะสำคัญมากเลยด็อกกี้อย่างนี้น้องหมาใช่ค่ะทีนี้นะคะเราเตะไปแบบนี้เตะขึ้นท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าเล่นบั้นท้ายนะคะมันจะปวดตรงสะโพกกับหน้าขาใช่ถือว่าถูกต้องไหมจะปวดตรงสะโพกแล้วก็จะเป็นการยืดตรงหน้าขาทำสักกี่ทีดีคะประมาณ 15-20 ทีนะคะทำไม่ต้องเร็วนะคะทำแล้วอาจจะค้างไว้นิดนึงทำสลับซ้ายขวาไปใช่ค่ะซึ่งก็จะได้ช่วงสะโพกและช่วงสะโพกใช่ค่ะแล้วก็จะได้ยืดหน้าขาใช่ค่ะนะฮะไปแล้ว1ท่าค่ะนะท่าที่2ท่าที่2นะคะจะเป็นการเล่นใช้สะโพกนะคะแต่ว่าจะได้ในส่วนของขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงด้วยนะคะท่านี้เนี่ยเรานอนลงไปเลยนะคะขอแอบนอนก่อนนี่นะคะแล้วก็เรายกขา1ข้างขึ้นแบบนี้นะคะชี้ฟ้าส้นเท้าของขาที่อยู่ที่พื้นนะคะเลื่อนเข้ามาใกล้ก้นใกล้ๆก้นเลยนะคะค่ะไม่งั้นเราจะใกล้ก้นข้างในใช่ค่ะจะห่างกับก้นประมาณแค่คืบเดียวนะคะไม่เกินนั้นแล้วไงทีนี้นะคะเราก็กดก้นเหมือนกดยกขึ้นมาใช่ค่ะยกขึ้นอ๋อทำขึ้นนะคะแล้วก็ลงจริงๆมันจะได้ส่วนไหนฮะขึ้นลงตรงนี้นะคะจะได้ฝั่งที่ยันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนฝั่งนี้ได้ยืดใช่ค่ะฝั่งนี้ก็ยืดไปนะคะอ๋อด้านหน้าที่ปวดคือเป็นการยืดเขานะคะถ้ายิ่งเราตึงเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยืดใช่เราได้ช่วงขาไปแล้ว2ท่าค่ะมีสักท่าไหมคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวค่ะแกนกลางใช่ค่ะหน้าท้องเลยตรงนี้เนี่ยป้องกันการปวดหลังได้ด้วยนะยังไงคะเราจะทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้แล้วก็หายใจเหมือนกับเขมี่ยวท้องเข้าไปนะคะแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นิดนึงเอ็นตัวไปข้างหลังแล้วก็เป็นตัว V เหรอฮะใช่ค่ะเป็นตัว V จากนั้นเอามือออกมาค่ะใช่โอ้โหนี่ได้ค่ะเกรงตรงนี้นะคะท้องเกรงนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มองปลายเท้านะคะ อยู่ประมาณ1นาทีนะคะโอ้นี่ปวดตรงนี้นะใช่โอ้ยท่านี้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยท่านี้เหนื่อยทำไปเรื่อยพูดไปเรื่อยยิ่งเหนื่อยใช่ค่ะท่านี้ได้ที่หน้าท้องใช่ค่ะและขาตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่ามันต่อกันถ้าเกิดว่าตรงนี้ของเราตึงใช่ไหมคะเราจะกล้ามเนื้อหน้าท้องเราจะขี้เกียจใช่ฉะนั้นเราก็จะต้องบริหารทั้งสองตัวให้เขาให้ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ตึงเกินไปส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ขี้เกียจทำงานมันมีแบบว่าวีมากกับวีแบบกว้างๆมีผลต่างกันไหมฮะยิ่งวีมากยิ่งแอดวานซ์ค่ะอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะวีมากวีน้อยได้แค่ไหนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าการออกกำลังกายนี่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะมีเวลาน้อยแต่ขอให้ขยันในการทำนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณใบคาค่ะขอบคุณค่ะ